เป็นลมแล้วเป็นลมแล้วควายจะควายจะมีนี่เลยได้หมดแล้วคนท้องครับคนท้องครับผมวันนี้ผมก็เหมือนทุกๆคนครับที่มาวันนี้นะครับทุกๆคนก็คงมาด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็มาเพื่อทำความถวายความเคารพนะครับพระบรมศพนะครับผมแล้วก็มีพี่น้องที่แบบมาร่วมกันดูแลนะครับเรียกว่าเป็นลูกๆของพ่อคนเดียวกันนะครับก็มาช่วยกันแจกน้ำแจกข้าวของนะครับมีรถที่พี่ๆคอยรับส่งมีพี่ๆอาสาอะไรก็เห็นมาอย่างนี้หลายวันแล้วนะครับก็ครับก็ทุกคนคงมาด้วยจุดประสงค์ใกล้เคียงกันครับผมมาวันที่ว่างมาครับก็ผมมาวันนี้มาแจกน้ำวันที่สองครับผมครับผมก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะที่แบบว่างก็ใครว่างก็มาครับจริงๆแล้วพัดก็มีพี่ๆเพื่อนๆที่แบบเป็นกลุ่มที่สนิทกันครับก็ชวนกันมาครับไม่ได้มีแค่พวกเรานะครับผมก็คือมากันเยอะเลยครับผมเราตั้งใจแบบอยากจะช่วยคนที่เขามาติดใจเหมือนเราหรือว่ามาคืออย่างที่ผมบอกไปครับคือแบบวันนี้ทุกคนที่มาก็มาในฐานะลูกกันทุกคนนะครับเราก็ในฐานะลูกเช่นเดียวกันเราก็เป็นพี่น้องกันครับเราก็มาดูแลกันครับผมเป็นไงบ้างไหมครับความสามัคคีของคนในวันนี้ฮะเยอะแยะมากมายเลยก็ดีใจครับดีใจครับก็อย่างเมื่อวันตื่นที่ผมมาก็ผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาตั้งแต่ต้นทางก็เริ่มเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์เขาก็ติดป้ายรับส่งฟรีกันเยอะเลยก็เป็นภาพที่แบบเห็นแล้วก็รู้สึกเป็นภาพที่ดีครับที่ทุกคนได้มาช่วยเหลือกันตัวพี่บายหรือพาร์ทเองมีใครเคยถวายงานให้ในกลุ่มบ้างไหมยังไม่เคยได้ถวายงานโดยตรงมานะครับแต่ว่าก็จะมีกับสมเด็จผมเคยได้ทำงานในประเทศอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับครับก็เช่นกันครับผมก็ยังไม่เคยได้ถวายงานโดยตรงแต่ว่าก็มีโอกาสการที่ผมได้ทำงานตรงนี้มันก็เหมือนกับผมได้บางทีได้ไปออกไปถ่ายรายการหรืออะไรก็ตามก็บางทีเราก็มีส่วนที่ได้เรียกว่าครับได้มีโอกาสเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ได้ทรงทำไว้นะให้ทุกคนได้รับทราบมีพระราชกรณียกิจอะไรไหมที่แบบว่าพอยังจำได้ความจริงก็เยอะนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำไว้คือเยอะมากๆนะครับอย่างมีพระราชกรณียกิจอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทำไมถึงท่านถึงแบบทำได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปถ่ายรายการนะครับที่ผมจำจังหวัดไม่ได้นะครับก็ไกลอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนเคยมีการปลูกปิ่นอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านก็ทรงเปลี่ยนตอนนั้นเขาใช้คำว่าทรงเปลี่ยนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเลือดเนี่ยให้กลายเป็นแบบพื้นที่สีขาวที่เต็มไปด้วยมีแต่ไร่สตรอเบอรี่มีแต่พื้นที่การเกษตรอะไรซึ่งทั่วทุกมุมโลกก็ต่างยกย่องพระองค์ท่านว่าสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเป็นสีแดงเนี่ยให้กลายเป็นสีขาวได้โดยที่แบบไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อหรือว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคงยากมากๆทุกคนเราได้น้อมนำแนวราชธรรมมาตัดใช้ในชีวิตตัวเราก็หลักๆผมว่าก็คงเป็นเรื่องความพยายามในการที่จะทำสิ่ง
ที่ดีให้สำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแบบอย่างพอเพียงผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนยึดกันเยอะนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายด้วยนะครับแค่เรารู้จักประมาณตัวเองรู้จักความเหมาะกับตัวเองนะครับผมก็จะทำให้ทุกคนแบบสามารถก้าวเดินในชีวิตได้อย่างมั่นคงครับท่านล่ะครับผมก็อย่างที่พี่ลอยบอกนะครับเรื่องพอเพียงผมว่ามันเป็นอะไรที่พระองค์ท่านเนี่ยเหมือนเป็นปฏิภาณที่มอบให้กับคนไทยนะฮะทำแล้วก็ดีกับตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อย่างน้อยเราจะทำเพื่อพระองค์ท่านได้นะครับก็คือน้อมนำปฏิภาณที่ท่านมอบให้เนี่ยมาใช้กับชีวิตเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถ่ายรูปหน่อย